สวัสดีค่ะมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินบริจาค กันหน่อยนะคะจากเพจกูอีแชร์เดี๋ยวกูจะให้ V2 ได้เขียนโพสต์เรื่องเงินบริจาคเข้ามูลนิธิของทนายดังซึ่งทนายดังบอกเองในไลน์ว่าถ้าจะช่วยคดีไอ้ป่วยให้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิอย่าโอนเข้าบัญชีทนายหรือพวก FC ไม่รู้นึกว่าโอนเข้ามูลนิธิเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าเงินที่โอนเข้าไปทั้งหมดจะเอาไปช่วยในการทำคดีของไอ้ป่วยตามที่บอกมาในไลน์เลยแหกกันโอนเข้าไปคนละหมื่นก็มีหลักแสนก็มีจนยอดทะลุ10กว่าล้านแล้วจู่ๆทนายดังก็เรียกค่าทนายกับไอ้ป่วยอีก2ล้านโดยอ้างว่าค่าทนายให้โอนเข้ามูลนิธิส่วนไอ้ป่วยกับอีตวยนะคะกับอีเถิกก็ไปใช้ FC แม่ยกให้ช่วยกันกระจายข่าวไปเพราะว่าไอ้ขี้งกเนี่ยแกล้งจนตลอดค่ะวงเล็บไอ้ป่วยจนคนแห่โอนเงินเข้าบัญชีไปเพราะว่าคิดว่าจะช่วยคดีไอ้ป่วยทั้งหมดแล้วก็คิดว่าเป็นเงินประกันตัวด้วยแถมทนายดังก็ยังบอกว่าให้ความหวังว่ายอดเงินบริจาคเข้ามามูลนิธิทั้งหมดที่เกินมา2ล้านจะยกให้ลูกของไอ้ป่วยแล้วก็อีเถิกเพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วยจ้าปรากฏว่าตอนที่ไอ้ป่วยโดนจับนะคะตอนแรกต้องให้อีเถิกนะคะไปขอเงินกับ FC มาเกือบ 200,000 โอนเข้าบัญชีอีเถิกเพื่อประกันตัวไอ้พวยค่ะทนายดังก็แล้วก็มูลนิธิก็ไม่ช่วยค่าประกันตัวสักบาทเลยแถมก็ยังทำให้อีเถิกนะคะเสือกก็ยังไปบอกคนอื่นว่าเป็นเงินของป้าเองค่ะทำเหมือนว่าเงินประกันตัวเกือบ 200,000 นั่นโอนที่โอนช่วยค่าประกันตัวมันผุดขึ้นมาเองแบบไร้ที่มาในบัญชีอีเถิกนะคะมันเนรคุณจริงๆบอกว่าเป็นเงินป้าเองนะคะส่วนมูลนิธิของทนายดังพอว่ามีพวกยูทูบเบอร์มาแฉเอาแชทไลน์ที่ยืนยันว่าทนายดังน่ะให้โอนช่วยทำคดีของไอ้พวยนะคะเข้ามูลนิธิมาแฉก็ใช้ยายป้าบุญหล่นนะคะออกมาโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นเงินส่วนกลางของมูลนิธินะจ๊ะอ้างว่าตามกฎหมายของมูลนิธิเนี่ยค่ะเงินบริจาคเนี่ยไม่ได้มีไว้เจาะจงส่วนตัวกับลูกความคนไหนเลยนะจ๊ะจะบอกให้แล้วก็กลับบอก FC ของไอ้พวยนะคะว่าโอนมาแค่ 500,000 โอนมาแค่ 150,000 ค่ะขอประทานอภัยค่ะถ้าจะให้ทนายดังนะคะขึ้นศาลกับไอ้พวยต้องโอน2ล้านเข้าบัญชีบริษัททนายจ้าเพื่อที่จะจ่ายค่าจ้างทนายซึ่งเป็นการว่าจ้างในนามธุรกิจนะจ๊ะส่วนเงินที่เข้ามูลนิธินะคะเป็นเงินส่วนรวมส่วนกลางของมูลนิธิไม่เกี่ยวอะไรกับคดีลูกความคนไหนคนใดเลยนะจ๊ะยายป้าบุญหล่นนะจ๊ะก็ชี้แจงมางี้ฝูง FC ไอ้พวยก็เลยรู้ตัวว่าโดนหลอกโดนแดกแล้วจ้าสรุปนะคะว่าเงิน10กว่าล้านนี่แม่งเข้ากระเป๋าไอ้ทนวยดังเอาไปกินไปเที่ยวใช้จ่ายทำศัลยกรรมสนุกสนานมากค่ะแต่ก็ดีหน่อยตรงที่เอามาซื้อมาม่าอาหารแห้งแจกช่วยยามแจกช่วยวิกฤตโควิดแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะจ๊ะเล็กๆน้อยๆจ้านะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจกูอีแฉเดี๋ยวกูจัดให้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากโซเฟลาด้วยนะจ๊ะวันนี้โซเฟลาฝากไว้แค่นี้ขอบพระคุณมากค่ะ